วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คไดเวเตอร์ก๊อกผสมลงอ่างอันดับแรกดึงฝาครอบออกจะเห็นน็อตยึดแกนไดเวเตอร์ใช้ประแจเบอร์7คลายออกเสร็จแล้วยกมือจับออกจะเห็นฝาครอบสีโครมที่อยู่ด้านในให้ยกขึ้นจะเห็นตัวไดเวเตอร์ให้ใช้บล็อกเบอร์17คลายออกจากนั้นตรวจเช็คซีนยางและแกนทองเหลืองว่ามีคราบสกปรกให้ทำความสะอาดถ้าฉีกขาดให้เปลี่ยนชุดใหม่ส่วนมากบ้านที่สร้างใหม่จะมีเศษตะกันเข้าไปให้ทำการถอดล้างให้ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมกรอบตัวกดเข้าไปขันน็อตที่แกนวาวให้แน่นใส่ฝาครอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วทำการเทสน้ำเป็นอันจบขอบคุณครับ